แล้วก็เติมน้ำสะอาดนะคะสักสองร้อยห้าสิบนะคะ250กรัม250มิลลิลิตรนะแล้วก็ใส่หมูสับสัก2ช้อนโต๊ะแล้วก็นี่เลยค่ะพริกสดนะใส่ลงไปเลยโรยหน้าตุ๊บป่องตุ๊บป่องจากนั้นนะคะจะนำไปนึ่งนะคะนึ่งในซึ้งหรือรังถึงนะคะใช้เวลาใช้ไฟกลางนะไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะน่าจะใช้เวลาประมาณสัก20นาทีค่ะเดี๋ยวกลับมาดูตอนนึ่งเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะไข่ตุ๋นสไตล์บ้านๆแบบที่เราเคยกินตั้งแต่เด็กนะคะแต่ตอนเด็กไม่ได้ใส่พริกเนาะตอนเด็กๆยังไม่รู้จักไข่ตุ๋นแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะคะแบบเนื้อเนียนนุ่มอันนี้มันจะเนื้อแบบด้านๆหน่อยแต่ก็เป็นไข่ตุ๋นรสชาติแล้วก็สัมผัสที่เราคุ้นเคยเนาะเคยกินมาตั้งแต่เด็กนะคะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะขอให้เพื่อนๆรวยๆเฮงๆคิดดีทำดีแล้วก็คิดบวกด้วยนะอย่าลืมฝากให้กดติดตามให้ปู้ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ